จากกรณีเหตุการณ์ฮือฮาแพรรี่ไพรวันโดนพิธีกรรับเชิญในรายการเดียวกันกระชากวิกผมจนเป็นเหตุให้ทั้งสองฝั่งออกมาโต้ฝีปากกันดูเดือดเมื่อลายเดือนก่อนและเหมือนกับว่าเรื่องจะเงียบไปทว่าล่าสุดวันที่28สิงหาคม2566บน Facebook ไพรวันวันนบุตรได้โพสต์แจ้งว่าตอนนี้สารรับฟ้องคดีแพรรี่โดนกระชากวิกกลางรายการแล้วโดยคู่ก รณีที่กระชากวิกแพรรี่ไพรวันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แครีไพรวันโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กไว้ดังนี้จากเหตุการณ์ที่ดิฉันถูกกระชากวิกจากศีรษะของดิฉันเมื่อหลายเดือนก่อนหลายคนอาจไม่ทราบว่าดิฉันได้ใช้สิทธิทางศาลเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวนะคะนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้คดีมีมูลศาลจึงประทับรับฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาแล้วคะ่ะทุกคนคะการที่ดิฉันมาศาลวันนี้ดิฉันเพียงต้องการแสดงจุดยืน ในมุมของดิฉันว่าทุกคนควรได้รับการให้เกียรติและการปฏิบัติในฐานะเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นชายจริงหญิงแท้หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศการกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญเป็นเรื่องที่กฎหมายให้การคุ้มครองนะคะที่สำคัญหากการกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทา ในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าทานกำน,นันหรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะสอไปในทางที่จะล่วงเกินทางเทศก็ยิ่งต้องระวังโทษเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ความผิดฐานดังกล่าวจะมีโทษเพียงเล็กน้อยแต่ในฐานะผู้ถูกข่มเหงรังแกหรือกระทำให้ได้รับความอับอายดิฉันเห็นว่าเราไม่ควรละเลยต่อกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราค่ะไม่มีใครควรถูกด้อยค่าหรือถูกกระทําให้เป็นตัวตลกในสายตาของผู้อื่นนะคะทุกคนควรเรียนรู้ที่จะให้เกียรติกันค่ะปอลอกรุณาแสดงความเห็นด้วยความสุภาพนะคะ